สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมายืดเส้นกันค่ะผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันใน30นาทีนะคะเราจะเล่นต่อเนื่องไปด้วยกันเลยค่ะทุกคนทำท่าแรกไปพร้อมกับแจนะคะท่าแรกจะเป็นการยืดฮิปนะคะหรือว่าสะโพกค่ะให้เราบิดขาของเรานะคะเป็นแบบ90องศาค่ะเอ็นตัวไปทางข้างหลังเล็กน้อยนะคะมือวางไว้ที่พื้นเลยค่ะออกแรงบิดสะโพกนะคะให้เอาขานะคะมาแตะที่พื้นทั้งสองข้างเลยค่ะเราจะรู้สึกเหมือนขาของเราเป็นเลข90นะคะเยี่ยมมากค่ะทุกคนต่อไปนะคะเราจะทำท่าแคทคาเมลค่ะให้เราคุกเข่าวางมือทั้งสองข้างบนพื้นนะคะหายใจออกโก่งหลังขึ้นขมาวท้องกดคางลงแล้วก็กดก้นกบลงข้างล่างค่ะหายใจเข้าแอนหลังนะคะบีบสะบักเข้าหากันนะคะเชิดหน้าแอนสะโพกขึ้นทำช้าๆนะคะทุกคนตามจังหวะการหายใจค่ะถัดมานะคะให้เราค่อยๆนะคะยกตัวขึ้นมาทำเป็นท่า downward facing dog ค่ะทำตัวคว่ำเป็นตัว V คว่ำค่ะทำเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะพยายามกดเท้าลงไปให้ชิดกับพื้นเลยแล้วเราก็จะค่อยๆเลื่อนตัวลงมาแพลงก์นะคะทำช้าๆเลยค่ะพยายามโก่งหลังขึ้นนะคะให้เป็นรูปตัว V คว่ำค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะนั่งคุกเข่าหนึ่งข้างค่ะแขนเนี่ยวางข้างลำตัวหายใจออกแล้วก็ดันสะโพกไปด้านหน้าเลยค่ะแล้วเราก็จะเอ็นตัวไปข้างหลังเล็กน้อยนะคะเราจะรู้สึกตึงที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านใน hip flexor หายใจเข้าพร้อมๆกันกับค่อยๆยกขาข้างที่วางกับพื้นขึ้นมานะคะค่อยๆยกขึ้นมาแล้วบิดตัวนะคะทวิสต์เอาขานะคะมาชนกับก้นของเราค่ะเราจะรู้สึกโดนยืดที่กล้ามเนื้อขาหรือว่ากล้ามเนื้อควอดด้วยค่ะหายใจเข้าหายใจออกช้าๆตามจังหวะการหายใจนะคะทุกคนค่อยๆทำค่ะหลังจากนั้นสลับมาทำขาฝั่งซ้ายมือบ้างค่ะ ถัดไปนะคะเราจะไปยืดกล้ามเนื้อต้นขาแล้วก็สะโพกส่วนที่ลึกขึ้นค่ะด้วยท่าพีเจียนหรือว่าท่านกพิราบนะคะให้เราพับขาด้านขาขวานะคะเข้ามาค่ะดึงส้นเท้าเข้ามาหาตัวนะคะให้หัวเข่าเนี่ยชี้ออกไปเล็กน้อยสะโพกทั้งสองข้างของเราให้พยายามขนานกับพื้นไว้ค่ะอย่าให้สะโพกด้านใดด้านหนึ่งลอยขึ้นพยายามกดให้ใกล้กับพื้นมากที่สุดค่อยๆเราค่อยๆนะคะพับตัวลงมาค่ะเหมือนเราจะเอาสะโพกนิ่งไว้แล้วก็พยายามให้ตัวหน้าผากของเราเนี่ยใกล้พื้นมากที่สุดหรือจรดพื้นมากที่สุดค่ะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆสลับมาทำด้านขาฝั่งซ้ายบ้างนะคะถัดไปนะคะเราจะยืดกล้ามเนื้องอข้อสะโพกนะคะสลับมานั่งคุกเข่าหนึ่งข้างค่ะดันสะโพกมาข้างหน้าเอนตัวไปข้างหลังเล็กน้อยนะคะมือของเรานะคะค่อยๆเลื่อนลงมาค่ะวางใครไหวนะคะวางข้อศอกไปที่พื้นเลยค่ะเราจะรู้สึกโดนยืดที่กล้ามเนื้อต้นขาข้างด้านในนะคะกดตัวลงมาให้ต่ำค่ะข้อศอกแตะไปที่พื้นเลยค่ะในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะให้เราหายใจเข้าหายใจออกตามจังหวะไม่กั้นหายใจนะคะถ้าเกิดว่าใครรู้สึกตึงที่ตรงไหนมากขึ้นนะคะเราสามารถที่จะเล่นให้นานกว่าใจได้ค่ะสามารถกดพอสวิดีโอนะคะแล้วก็ยืดจนกว่าเราจะรู้สึกดีขึ้นค่ะเราจะสลับมาทำฝั่งซ้ายมือบ้างนะคะมาจะพาทุกคนทำท่าสามเหลี่ยมนะคะหรือว่า triangle pose จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อ hamstring ด้วยค่ะเราจะค่อยๆหายใจออกแล้วโน้มตัวลงมานะคะมือของเราทั้งสองข้างเนี่ยให้แตะที่หน้าแข้งนะคะหรือว่าใครไหวนะคะสามารถแตะที่พื้นได้เลยค่ะหายใจเข้าหายใจออกปกตินะคะกดตัวลงมาข้างล่างเยอะๆเลยค่ะ เราสลับมานั่งนะคะนั่งสบายๆค่ะแล้วเราจะบิดตัวนะคะไปทางซ้ายบิดไปทางขวานะคะจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อเอวนะคะหลังล่างแล้วก็แกนกลางลำตัวค่ะให้เราออกแรงนะคะเอามือทั้งสองข้างเนี่ยบิดแล้วไปแตะที่พื้นในฝั่งตรงข้ามได้เลยค่ะถัดไปนะคะเราจะยืดที่กล้ามเนื้อ traps กันบ้างค่ะเป็นการยืดกล้ามเนื้อบ่าหันหน้าออกทางด้านข้างเราใช้มือกดศีรษะลงนะคะทำทีละข้างนะคะเราจะรู้สึกตึงที่คอแล้วก็บ่าทางด้านข้างค่ะหลังจากนั้นให้สลับมาทำฝั่งขวาบ้างนะคะถัดมาค่ะเราจะมายืดกระดูกสันหลังค่ะให้เรามีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะให้เราทำท่าโคบราค่ะเราจะสลับมานอนคว่ำอยู่กับพื้นนะคะมือเนี่ยวางไว้ข้างลำตัวค่ะหายใจเข้าพร้อมกับหันหน้าตรงเอาคางจรดพื้นนะคะมือยันพื้นแล้วก็เหยียดข้อศอกยกศีรษะไหล่หน้าอกขึ้นมานะคะช้าๆค่ะส่วนที่อยู่บนพื้นนะคะจะเป็นต้นขาแล้วก็เท้าค่ะให้ค้างเอาไว้เล็กน้อยแล้วก็กดตัวลงมานะคะค่อยๆลงและกดขึ้นมาใหม่ค่ะให้ยืดที่กล้ามเนื้อกระดูกสันหลังค่ะ ถัดมานะคะเรามายืดกล้ามเนื้อไหล่กันแล้วก็ตัวแรดกันบ้างนะคะให้เรานอนนะคะทับไปที่แขนแล้วก็ไหล่ของเราในฝั่งตรงข้ามค่ะมือนะคะที่อยู่ด้านบนนะคะไขว้หลังค่ะสอดมือไปใต้ตัวนะคะแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งสลับมานะคะแตะที่เอวหรือว่าตรงต้นขาก็ได้ค่ะเรามายืดกล้ามเนื้อแขนกันบ้างนะคะให้เราหันฝ่ามือนะคะออกไปทางด้านนอกนะคะแล้วเราก็จะกดลงไปที่พื้นค่ะค้างไว้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้เราคว่ำมือลงนะคะแล้วก็กดลงไปที่พื้นค่ะจะเป็นการยืดฝั่งด้านในบ้างนะคะถัดมานะคะเรามายืดกล้ามเนื้อหลังแขนหรือว่าไทรเซปกันบ้างนะคะให้เรายกแขนข้างหนึ่งขึ้นเหนือศีรษะงอศอกลงใช้มืออีกข้างหนึ่งล็อกแขนไว้ค่ะทำทีละข้างแล้วก็สลับกันไป หลังจากนั้นนะคะให้เรากางขาออกไปนะคะกว้างๆเลยค่ะเราจะทำท่า forward fold นะคะค่อยๆโน้มตัวลงมาข้างหน้านะคะด้านหน้าของเราค่ะกดตัวลงไปนะคะโดยกดเท่าที่เราไหวค่ะโดยที่ให้ขาทั้งสองข้างของเราเหยียดตึงแล้วก็ปลายเท้านะคะกระดกขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเอียงตัวไปทางด้านข้างนะคะเป็นการยืดลำตัวทางด้านข้างกันบ้างนะคะเอามือขวานะคะไปแตะที่ข้อเท้านะคะฝั่งเดียวกันค่ะพยายามเบี่ยงตัวนะคะเอียงตัวไปทางด้านข้างนะคะให้พยายามเอาศีรษะมองลอดใต้แขนเราไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆทุกคนสลับมานอนหงายค่ะเอาหลังติดพื้นไปเลยนะคะนอนลงมาค่ะเราจะยืดกล้ามเนื้อก้นแล้วก็กล้ามเนื้อขากันบ้างนะคะค่อยๆดึงนะคะตัวเข่าของเราเข้ามาหาลำตัวค่ะกดเข้ามาให้ชิดลำตัวมากที่สุดเลยค่ะค้างไว้ค่ะขาอีกข้างหนึ่งนะคะเหยียดตรงค่ะไว้ที่พื้นนะคะ หลังจากนั้นให้เรากอดเข่าเข้ามาหาลำตัวแล้วเอ็นไปซ้ายเอ็นไปขวาค่ะ rocking knee side to side เลยค่ะค่อยๆวางขาลงทั้งสองข้างนะคะเราจะยกขาขึ้นมาข้างหนึ่งนะคะให้ต้นขาเนี่ยตั้งฉากกับพื้นใช้มือทั้งสองข้างประคองไว้ใต้เข่าเราเลยค่ะเพื่อให้ขาของเรานิ่งนะคะหายใจออกแล้วก็เหยียดขาให้ขึ้นสูงสุดเท่าที่เราจะทำได้เลยค่ะพยายามให้สะโพกแล้วก็หลังล่างไม่ลอยขึ้นจากพื้นนะคะทำแบบนี้ค้างไว้ค่ะในท่า Spinal Twist นะคะให้เรานอนตะแคงค่ะแล้วเราก็จะบิดตัวกางแขนออกไปทางด้านข้างพยายามให้ขาข้างอีกข้างหนึ่งนิ่งไม่เคลื่อนไหวนะคะ